มีเงินสดแต่ไม่รู้จะลงทุนอะไรให้ชนะเงินเฟ้อเพราะทุกวันนี้โลกของเรามีสินทรัพย์ให้เลือกเต็มไปหมดทั้งความเสี่ยงผลตอบแทนและลักษณะของแต่ละสินทรัพย์ก็แตกต่างกันวันนี้แหละเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสินทรัพย์ยอดฮิตอย่างหุ้นและหุ้นกู้ไปพร้อมกันครับเริ่มต้นจากหุ้นสามัญอธิบายง่ายๆก็คือการเข้าไปเป็นหุ้นส่วนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทำให้นักลงทุนที่ซื้อหุ้นมีสถานะเปรียบเสมือนเจ้าของของบริษัททำให้จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลเมื่อบริษัทมีกำไรและมีโอกาสได้กำไรจากส่วนต่างของราคาหากราคาหุ้นมีการเพิ่มขึ้นจากการที่กิจการเติบโตปกติทุกบริษัทจะมีการขายหุ้นสามัญครั้งแรกสู่สาธารณะหรือ IPO ที่ย่อมาจากคำว่า Initial Public Offering โดยการขายหุ้น IPO มักถูกขายผ่านตลาดแรกซึ่งหมายถึงนักลงทุนมีการซื้อหุ้นโดยตรงจากบริษัทถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าอยากขายล่ะต้องทำยังไงเพราะเราอาจจะไม่อยากถือหุ้นตัวเดียวไปตลอดก็ได้มีอะไรครับจึงเป็นที่มาของตลาดรองหรืออีกชื่อก็คือตลาดหลักทรัพย์ที่หลายๆคนคุ้นหูกันนั่นเองซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกับนักลงทุนด้วยกันเองได้ง่ายขึ้นถัดมาในส่วนของหุ้นกู้นะครับตามชื่อของมันเลยก็คือการกู้เงินครับโดยทั่วไปบริษัทต่างๆก็จะต้องการเงินเพื่อไปพัฒนาธุรกิจของตัวเองแต่บางทีบริษัทอาจไม่สามารถกู้เงินจากแบงก์เพิ่มได้แล้วทำให้บางครั้งบริษัทต่างๆก็เลือกที่จะกู้เงินจากนักลงทุนโดยตรงแทนผ่านการออกหุ้นกู้ทำให้นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้หรือให้บริษัทยืมเงินไปจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัททำให้จะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยในแต่ละงวดตามที่ระบุไว้ในสัญญาและจะได้รับเงินต้นคืนตอนจบสัญญานอกจากนี้นะครับหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าพันธบัตรหรือตั๋วเงินกันมาบ้างซึ่งจริงๆสินทรัพย์ทั้ง2ตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับหุ้นกู้ครับโดยจะเรียกรวมๆว่าตราสารหนี้เพียงแต่พันธบัตรนั้นคือหุ้นกู้ที่ออกโดยรัฐบาลและตั๋วเงินก็คือหุ้นกู้ที่มีอายุน้อยกว่า1ปีนั่นเองสำหรับการซื้อขายหุ้นกู้ก็จะมีตลาดแรกและตลาดรองเหมือนกับหุ้นเลยครับแต่ว่านักลงทุนส่วนมากมักจะถือหุ้นกู้จนหมดอายุไม่ค่อยมีการเปลี่ยนมือทำให้ตลาดรองของหุ้นกู้นั้นไม่ได้มีสภาพคล่องเหมือนกับตลาดหุ้นนั่นเองครับผมทีนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์ทั้งสองตัวนี้กันว่าต่างกันยังไงและอันไหนจะเหมาะกับเรามากกว่าเริ่มต้นกันจากสถานะกันก่อนการซื้อหุ้นจะทำให้เราเป็นผู้ถือหุ้นเสมือนเราเป็นเจ้าของบางส่วนของบริษัทส่วนการซื้อหุ้นกู้จะทำให้เราเป็นเจ้าหนี้สรุปง่ายๆเลยนะครับถ้าหากบริษัทล้มละลายผู้ที่ซื้อหุ้นกู้จะได้เงินคืนก่อนผู้ที่ซื้อหุ้นครับในส่วนถัดมาสำหรับระยะเวลาในการลงทุนการซื้อหุ้นไม่มีกำหนดระยะเวลาการถือชัดเจนแต่จะขึ้นอยู่กับเทรนด์ธุรกิจทำให้ปรับกลยุทธ์ได้ง่ายกว่าต่างกันกับหุ้นกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาการถือชัดเจนในสัญญาในส่วนของสภาพคล่องนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าแต่ละประเทศจะมีตลาดหุ้นและเป็นตลาดรองในการซื้อขายเปลี่ยนมือในขณะที่หุ้นกู้ก็มีเช่นกันแต่สภาพคล่องจะถือว่าต่ำกว่าเนื่องจากนักลงทุนส่วนมากมักจะถือหุ้นกู้จนหมดอายุไม่ค่อยมีคนซื้อขายทำให้การขายหุ้นในตลาดรองจะง่ายกว่าการขายหุ้นกู้สำหรับผลตอบแทนของหุ้นเราจะรับเงินปันผลในอัตราที่ไม่คงที่และส่วนต่างของราคาในขณะที่หุ้นกู้เราจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วหุ้นกู้ไม่มีส่วนต่างของราคาหรอคำตอบคือดีครับแต่มีเฉพาะตอนที่เรามีการซื้อขายหุ้นกู้ก่อนจนหมดอายุเท่านั้นแต่กรณีที่เราถือจนหมดอายุจะได้ผลตอบแทนเพียงดอกเบี้ยครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วจะไม่พูดถึงเรื่องภาษีก็ไม่ได้สำหรับการเสียภาษีการถือหุ้นเงินปันผลที่ได้จะถูกหักภาษีที่ 20% แต่ไม่เสียภาษีสำหรับส่วนต่างของราคาในขณะที่การถือหุ้นกู้นั้นดอกเบี้ยรวมถึงส่วนต่างของราคาจะถูกหักภาษีที่จ่ายอยู่ 25% ครับจากข้อมูลที่พูดมาจะเห็นว่าเรามีโอกาสได้ผลตอบแทนจากหุ้นกู้ที่แน่นอนกว่าไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในการได้เงินคืนก่อนหรือภาระผูกพันของผู้ยืมที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ทุกงวดตามที่ระบุในสัญญาทำให้ความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นกู้นั้นต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นหุ้นกู้จะเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดคงที่ทุกงวดและรับความเสี่ยงได้ไม่มากในขณะที่หุ้นจะเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้มากขึ้นเพื่อหวังผลตอบแทนจากการเข้าไปเป็นเจ้าของ
เมื่อถึงตอนนี้ทุกคนคงเข้าใจแล้วนะครับว่าสินทรัพย์ในการลงทุนยอดฮิตอย่างหุ้นและหุ้นกู้ต่างกันยังไงสำหรับคนที่สนใจเริ่มต้นอยากลงทุนลองประเมินดูนะครับว่าตัวเองเหมาะกับสินทรัพย์ประเภทไหนหรือถ้ายังไม่แน่ใจเราหยดต้าจะช่วยแนะนำให้คุณเองลงทะเบียนได้ที่ในคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ